สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศกันหน่อยนะครับอังกฤษนี่สัญญาณบวกเข้ามาเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะปลดล็อกทุกอย่างในวันที่21มิถุนายนนี้แล้วแต่ว่าอินเดียอีกมุมหนึ่งของโลกเนี่ยยังคงน่ากังวลใจตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่ลดต่ำกว่า 400,000 คนมาอยู่ที่ประมาณ 300,000 คนแต่ก็ยังเยอะอยู่ขณะเดียวกันตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงพุ่งสูงอยู่วันละ 4,000 คนครับเริ่มต้นกันที่ประเทศอินเดียก่อนเลยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในอินเดียตั้งแต่เริ่มการระบาดที่นับรายแรกมาจนถึงรายล่าสุดนี้ทะลุ25ล้านคนเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนตัวเลขติดเชื้อรายใหม่ในช่วง1วันที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นกว่า 263,000 รายถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็คือลดลงแล้วนะแล้วก็เป็นแนวโน้มลดลงครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ด้วยแต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงทำสถิติใหม่สูงสุดอยู่ที่ 4,329 คนทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมนั้นพุ่งขึ้นไปกว่า 278,700 รายแล้วโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศล้นครับคือผู้ป่วยเนี่ยล้นเตียงไม่พอออกซิเจนก็ขาดแคลนครับขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของอินเดียตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนให้ผู้ใหญ่ทุกคนในเดือนนี้เนี่ยนะครับทำให้อัตราการฉีดวัคซีนก็ลดลงหลายรัฐเนี่ยระบุว่าพวกเขามีวัคซีนไม่เพียงพอในการฉีดให้กับประชาชนอย่างเช่นรัฐกรณาตกะทางตอนใต้ของอินเดียต้องยุติการฉีดวัคซีนชั่วคราวให้กับประชาชนอายุระหว่าง18ถึง44ปีที่ศูนย์วัคซีนของรัฐบาลเนื่องจากว่าขาดแคลนวัคซีนครับแต่ว่าข้ามไปดูอีกมุมหนึ่งของโลกที่อังกฤษนะครับนายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยแถลงเลยว่าจะเดินหน้าแผนผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิด-19 เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรบ่งชี้ชัดเจนว่าการผ่อนคลายเนี่ยจะนำมาสู่การระบาดอีกครั้งหรือไม่มีเหตุผลว่าต้องเลื่อนการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เขาตั้งใจไว้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียที่พบการระบาดมากขึ้นในอังกฤษก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีทีมที่เตรียมแผนสำรองไว้รองรับอยู่เหมือนกันหนังสือพิมพ์ Times รายงานในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าคณะรัฐมนตรีอังกฤษกำลังพิจารณาแผนสำรองสำหรับการล็อกดาวน์ในท้องถิ่นหรือว่าเลื่อนการเปิดประเทศอีกครั้งหลังวันที่21มิถุนายนเพื่อตอบโต้ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดียนะที่มาอยู่ที่อังกฤษตอนนี้นะครับโดยเมื่อวันจันทร์อังกฤษเนี่ยเข้าสู่ขั้น3คือเขามี4ขั้นตอนของแผนการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการระบาดโควิดครั้งนี้ซึ่งระยะนี้เนี่ยแปลว่าผับบาร์ร้านอาหารต่างๆเนี่ยสามารถให้ลูกค้าเข้ามานั่งในร้านมาทานได้แล้วแล้วก็เตรียมขยับขั้นสู่ขั้นที่4ก็คือ21มิถุนายนนี้ขั้นที่4แปลว่าอะไรแปลว่าจะปลดล็อกทุกมาตรการนี้ออกไปครับกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติที่สุดเลยขณะที่อังกฤษมีผู้ติดเชื้อสะสมราว 4,500,000 รายเสียชีวิตเกือบ 128,000 รายครับขยับมาดูประเทศใกล้บ้านของเราอย่างประเทศสิงคโปร์กันบ้างนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบ้านเขาระบุในแถลงการฉบับหนึ่งว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ไบออนเทคมีประสิทธิภาพสูงสอดคล้องกับที่พบในประชากรวัยผู้ใหญ่และระบุเพิ่มเติมว่าวัคซีนมีประวัติการใช้ปลอดภัยเหมือนกับที่ใช้ในประชากรวัยผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันจึงได้อนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์เพื่อฉีดให้กับเด็กเยาวชนอายุระหว่าง12ถึง15ปีความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นขณะที่สิงคโปร์ยังคงปิดโรงเรียนเนื่องจากว่ากังวลกับการระบาดรอบใหม่ของโควิดกลายพันธุ์กังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กมากกว่าสายพันธุ์เดิมสิงคโปร์ซึ่งมีประชากรกว่า 5,700,000 คนฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 3,400,000 โดสหรือคิดเป็นประมาณ 1,400,000 คนนั่นเองนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือยังคงฉีดวัคซีนเพียงแค่1โดสเท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ